แจ้งให้ทราบนะคะอ่ะมากันอีกเรื่องนึงค่ะคนไทยเก่งแปลว่าอะไรเนี่ยยิ่งเป็นเด็กไทยนะยิ่งเก่งใหญ่อัจฉริยะแต่ก็แปลกนะเด็กตอนเป็นเด็กตอนเรียนหนังสือเก่งมากเลยแต่ไอตอนโตแล้วจบแล้วทำไมคนเก่งหายไปไหนหมดไม่ทราบสมองไหลถูกซื้อตัวหรือเปล่าหรือเปล่าหมายถึงว่าได้ทุนปุ๊บอยู่เมืองนอกไม่กลับเมืองไทยไงหรือเปล่าทำงานต่อเมืองนอกหรือเปล่าก็มีคนเก่งเมืองไทยก็เยอะต่อไปนี้ไปดูเรื่องเด็กเก่งสักคนหนึ่งเด็กเก่งคนดังต่อไปนี้ชื่อธนวัฒน์กรอบเงินอายุ21ปียังเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังสาขาปัทภีวิทยาถูกตำรวจนครบาลจับกุมได้แถวบางแคเพชรเกษมค่ะพร้อมของกลางจำนวนไม่น้อยทีเดียวใช่แล้วเชื่อไหมครับน้องธนวัฒน์กรอบเงินอายุ21นักศึกษามอดังสาขาวิชาปัตภีวิทยานั้นนะครับมีอาชีพค่ะเป็นอาชีพพิเศษสุดขายอะไรทราบไหมฮะขายอะไรคะขายเมล็ดพันธุ์กัญชาจากต่างประเทศขายผ่าน Facebook ใช่เปิด Facebook โซเชียลเนี่ยขายโปรโมทประชาสัมพันธ์ใช้ชื่อ Facebook ว่าวอลคานิกซอยหรือดินภูเขาไฟเริ่มเปิดขายตั้งแต่2558ใช่หมายถึงทาง Facebook ของเขาอะนะฮะเปิดเพจอันเนี้ยวอลคานิกซอยเขาบอกว่าแรกๆเนี่ยแรกเนี่ยก็เอาเมล็ดพันธุ์กัญชาไทยมาขายแต่ไม่เวิร์กค่ะมีคนแนะนำก็เลยไปเอาเมล็ดพันธุ์กัญชาจากต่างประเทศไปศึกษาไปดูมีพันธุ์อะไรเขาบอกมีตั้ง800กว่าพันธุ์นะกัญชานี่เยอะมากนะหลังจากถูกจับกุมให้การกับตำรวจว่าได้Import เมล็ดพันธุ์กัญชาจากต่างประเทศมาขายผ่าน Facebook ในประเทศไทยเป็นจำนวนถึง800สายพันธุ์ใช่แต่ละสายพันธุ์มันก็ให้ feeling แก่ผู้เสพที่มันหลากหลายที่มันแตกต่างกันไปแม่เขาไปศึกษาค้นคว้านะจนพบเนี่ยสุดยอด800สายพันธุ์เนี่ยจากต่างประเทศเก่งนะแต่พอจบแล้วทำไมคนเก่งหายไปไหนหมดเอาละครับเราจะไปกันที่พลตำรวจตรีฤชากรจรเจวุฒินะคะรองผู้บัญชาการนะคะตำรวจนครบาลนะคะเอาละครับสักครู่เรากำลังต่อสายไปที่ท่านรองฤชากรเนี่ยนะครับรองผบชน.นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละค่ะที่ไปจับกลุ่มนายธนวัฒน์กรอบเงินนะคะที่มีการค้าขายเมล็ดกัญชาผ่านระบบออนไลน์ Facebook เนี่ยแหละวิชาสาขาวิชาปัตภีวิทยานี่มันมอไหนเนี่ยก็มีไม่มีเห็นไปตรวจดูนะมันเป็นภาควิชาเกษตรอ่ะเป็นคณะเกษตรสาขาวิชาปัตภีวิทยาอ๋อคณะเกษตรเป็นคณะเกษตรแต่คณะเกษตรก็มีหลายมอนะใช่ค่ะแต่ก็อาจจะมีไม่กี่มอที่เปิดคณะเกษตรศาสตร์นะคะครับสักครู่เอาไปกันที่พลตำรวจตรีฤชากรจรเจวุฒินะคะรองผบชน.นะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับท่านรองฮะสวัสดีครับคุณนายครับคุณอมรรัตน์ครับผมสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับครับท่านรองครับเด็กไทยนี่เก่งจริงๆนะเก่งจริงๆไอเดียในการทำมาหากินนี่กระโฉดจริงๆน้องธนวัฒน์นี่จุดเริ่มต้นเราไปแกะรอยจับมาได้ยังไงฮะเนี่ยมันจุดเริ่มต้นของคดีนี้นะครับคือก็ข่าวเนี่ยปรากฏทางเว็บไซต์นะครับที่ตำรวจเราได้ข่าวมาจากสายของเรานะครับว่ามีการเชิญชวนให้สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์กัญชานะครับครับก็ลูกน้องก็เข้าไปเกาะข่าวจนได้เรื่องว่ามีการสั่งซื้อจริงมีการโอนกันเงินกันจริงแล้วก็สั่งซื้อกันจริงก็แฝงตัวเข้าดำเนินการนะครับก็คือล่อซื้อเลยมั้งเถอะใช่ครับก็ล่อซื้อแล้วก็ไปจับได้แถวบางแคนะครับตรวจสอบก็ปรากฏว่าเป็นเมล็ดพันธุ์พืชกัญชาซึ่งมีเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5ครับครับปกติเราจะเห็นการขายกัญชายกระดับขายผ่านออนไลน์ก็ไม่ว่ากันแต่ก็แค่ขายกัญชาแต่ครั้งนี้พิเศษก็คือขายเมล็ดพันธุ์กัญชาขายให้กับคนที่จะเอาไปปลูกใช่ไหมครับผมครับโอ้โหเดี๋ยวกันนะจะบอกว่าไม่ว่ากันก็ไม่ได้นะครับจริงๆมันผิดทั้งนั้นแหละครับใช่มันผิดเดิมทีเนี่ยน้องเขาก็มีความรู้นะครับแล้วเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากความรู้ที่เขามีอยู่จากสายพันธุ์ในเมืองไทยก็มีข่าวกันว่าของต่างประเทศจะเอามาลงทดลองดูก็เลยพัฒนาตัวเองลองสั่งเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศซึ่งผมยอมรับตรงๆว่าในส่วนตัวผมเองผมก็แปลกใจว่าครับเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าของเราเนี่ยมันส่งเป็นกัญชาแห้งไปต่างประเทศ
มีข่าวอย่างนั้นซะมากกว่าใช่นำจากต่างประเทศเข้ามาครับก็กำลังตรวจสอบดูว่าข้อที่จริงคืออะไรนะครับว่าเป็นคือความเชื่อกับเรื่องจริงมันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้นะครับความเชื่อก็อย่างนึงแต่เรื่องจริงก็อย่างนึงแล้วจะมีการตัดต่อพันธุกรรมหรือเปล่าจะมาทำกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือเปล่าพืชในเขตหนึ่งปลูกอีกเขตหนึ่งเนี่ยมันในทางเกษตรศาสตร์เนี่ยทางเกษตรเนี่ยเขาจะว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวงมากกว่าครับผมก็แปลกนะครับที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินข่าวเรื่องมีการลักลอบส่งออกกัญชาแห้งไปยังต่างประเทศที่เป็นกัญชาประเทศไทยแสดงว่าคุณภาพมันต้องเป็นที่ยอมรับในตลาดสากลแต่อยู่ๆปรากฏว่าเมล็ดพันธุ์กัญชาไทยสายพันธุ์ไทยกับไม่เป็นที่นิยมปลูกกับกลายเป็นว่าพอเอาเมล็ดพันธุ์กัญชาต่างประเทศมาขายให้เอาไปปลูกกับเป็นที่นิยมกับกลายเป็นกระแสบอกว่าปลูกแล้วผลผลิตมันให้ฟิลลิ่งดีตลาดต้องการมันก็แปลกเหมือนกันนะตรงนี้งงๆเป็นการโฆษณาชวนเชื่อสร้างกระแสมากกว่าอะไรดีกว่าอะไรผมว่าไม่มีใครยืนยันได้หรอกครับคือยิ่งมีกระแสว่าจะมาเป็นยาเป็นอะไรก็ว่าไปในส่วนนั้นผมคงไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับปล่อยให้นักวิชาการท่านให้ความรู้ไปครับตราบใดที่ยังกฎหมายไทยยังบอกว่าเรายังถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายครับเราก็คงจะต้องดำเนินการครับเท่าที่มีอะไรดีกับอะไรผมไม่อยากให้พูดในประเด็นนั้นครับผมค่ะเท่าที่มีข้อมูลกลุ่มลูกค้าของน้องเขาเนี่ยเป็นกลุ่มไหนคะส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่เป็นคนในวัยเดียวกันอ๋อเป็นวัยเดียวกันใช่ไหมคะเราได้ชื่อได้ที่อยู่แล้วก็จำนวนเยอะพอสมควรก็คงจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับอ๋อเป็นวัยเดียวกันนะไม่ใช่คนที่ไปทำมาค้าขายหรือไปต่อยอดอะไรอีกทีนึงคงไม่ใช่นะครับตอนนี้เราเพิ่งได้ข้อมูลมาก็ตอนนี้ลูกน้องผมก็กำลังทำงานสืบสวนต่อว่าใครจะเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับครับครับFacebook ของน้องธนวัฒน์คนนี้นั้นนะครับมีผู้ติดตามก็ไม่น้อยนะเท่าที่ข้อมูลในเบื้องต้นมีผู้ติดตาม Facebook ของธนวัฒน์เนี่ย 20,000 คนเลยเหรอครับมีคน follow ประมาณ 20,000 คนครับแต่ว่ามีลูกค้าที่สั่งซื้อแล้วก็มีหลักฐานการโอนเงินก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 คนอ๋อ 2,000 คนไปเจอหลักฐานการโอนเงินเราคงจะต้องตรวจสอบดูว่าใครเป็นลูกค้าบ้างก็ท่านก็รับสิ่งที่ท่านได้ทำในอดีตมาแล้วกันนะครับซื้อเพื่อเอาไปปลูกนะฮะครับครับแปลกจังครับน้องบางคนอาจจะคิดว่าไม่ได้ผิดอะไรไม่มีหลักฐานอะไรเป็นเรื่องตัวแต่ว่าวันนี้ไม่ทราบหรอกครับแต่วันหน้าพอสืบสวนได้ท่านก็ต้องโดนอยู่ดีเพราะนั้นวันนี้เราสืบสวนได้ก็ต้องดูนะที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้อย่างไรครับเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์จากต่างประเทศที่บอกว่าตั้ง800สายพันธุ์เนี่ยน้องธนวัฒน์นี่เขาอิมพอร์ตจากประเทศไหนฮะเนี่ยเอาเป็นว่าประเทศในกลุ่มยุโรปดีไหมครับโอเคได้ได้จากยุโรปจากยุโรปเพราะว่ายุโรปบางประเทศเขาก็ปล่อยให้สูบกัญชาได้เสรีในบางประเทศแล้วก็รู้กันอยู่ต้นทางเนี่ยถ้าที่ตรวจสอบปรากฏว่าทางประเทศต้นทางเนี่ยเขาไม่ผิดกฎหมายเพราะไม่ผิดกฎหมายขายทางไปรษณีย์ได้อ๋อเขาสั่งซื้อเข้ามาได้ไงถูกต้องสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้เพราะของเขาถูกกฎหมายมีการซื้อเมล็ดพันธุ์แล้วก็ส่งทางไปรษณีย์มันตรวจสอบยากมากเลยนะถ้าไม่อาศัยการข่าวนี้ไม่รู้เลยนะใช่ครับก็ตรวจสอบไม่มีทางรู้เลยอาชญากรรมแม่ย่อมทิ้งร่องรอยครับเราก็ต้องแกะไปเรื่อยๆว่าเราได้ข่าวจากไหนเราก็ต้องแกะจริงบ้างเท็จบ้างเราก็ต้องพยายามสืบสวนจนได้ครับค่ะพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ที่เราดูในโซเชียลมีรายนี้รายเดียวหรือมีรายอื่นอีกไหมคะที่ขายเมล็ดพันธุ์แบบนี้ผ่านโซเชียลแบบนี้ค่ะการข่าวยังมีมากกว่าหนึ่งครับแต่ว่าเราต้องค่อยๆสืบสวนทีละเรื่องจนกว่าจะมันมีทั้งจริงทั้งเท็จแล้วก็พยายามพลิกแปลงไปมานะครับที่หลอกชาวบ้านก็มีหลอกขายก็มีที่หลอกลวงขายก็มีที่ขายแบบนำเข้ามาจริงๆก็มีแต่มีมากกว่าหนึ่งรายเห็นบอกว่าสินค้าของธนวัฒน์เวลาขายให้กับลูกค้านั้นมันไม่ใช่แค่ซองใส่เมล็ดพันธุ์กัญชาเพียงอย่างเดียวยังมีชุดเพาะปลูกด้วยนะฮะชุดเพาะปลูกสำเร็จรูปนะฮะประกอบด้วยกระถางปลูกประกอบด้วยดินปลูกอะไรประมาณนั้นครับอ๋อปุ๋ยด้วยแล้วปุ๋ยด้วยครับมีครับมีอุปกรณ์ทุกอย่างครบครันหมดนะครับโอ้แล้วจัดเซตให้เลยผมเรียนท่านอย่างนี้ผมเรียนท่านอย่างนี้ว่าอุปกรณ์ต่างๆอย่างนี้ก็ดูให้มันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นไงฮะผมคิดอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าอาจจะว่ามีปุ๋ยพิเศษมีดินพิเศษมีอะไรต่ออะไรพิเศษต่างๆเนี่ยมันก็เป็น
ขาเรียกอะไรเป็นแอคเซสซอรี่ฮะเป็นฟังก์ชันที่มันเอามาประกอบให้เห็นว่ามันน่าเชื่อถือผมมองว่าอย่างนั้นนะฮะแต่จะจริงเท็จยังไงก็ไม่ทราบเขาสั่งมาแล้วก็เพื่อให้มูลค่ามันสูงขึ้นก็มาประกอบให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ประกอบเยอะแยะมันสามารถทำได้ตามปกติแต่ผมเกรงอย่างนี้สิครับไปเป็นมาเนี่ยมันเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งลูกค้าของธนวัฒน์เผลอๆจะเป็นวัยรุ่นที่มีความคะนองที่มีความคันที่มีความอยากรองเอาไปปลูกบนคอนโดเอาไปปลูกตามระเบียงแล้วมีชุดปลูกเรียบร้อยเลยครับผมผมเกรงว่าลูกค้าจะเป็นกลุ่มนั้นเลยสิปลูกเป็นแฟชั่นนึกสนุกขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะฮะนั่นแหละครับคุณนายครับคือสิ่งที่ผมกลัวที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือเรื่องนี้การโฆษณาชวนเชื่อการพยายามสร้างมิติของแปลกใหม่ให้มันดูไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยมันติดกระแสบ้านเราซะด้วยในเรื่องทำนองนี้ไม่ว่าในประเด็นใดก็ตามเมื่อวานนี้ผมให้สัมภาษณ์ไปผมก็พูดไป2ประเด็นคือประเด็นแรกเนี่ยผมเรียนตรงๆนะครับผมไม่ได้เปิดเผยชื่อน้องเขาเลยบางคดีอาญาเนี่ยเราจะพูดถึงชื่อผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับใครอะไรยังไงเนี่ยเพราะเราจะต้องการประกาศสืบจับหรือจะต้องทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องขอความร่วมมือนะครับผมไม่ปฏิเสธในเรื่องที่น้องๆสายตะเวนเนี่ยรับทราบเพราะว่าเราทำงานด้วยกันแล้วน้องๆน่ารักมากนะครับแต่ผมพูดชัดเจนผมขอร้องบอกว่าเราไม่อยากเปิดเผยเพราะหนึ่งเราจะต้องทำงานต่อเราต้องสืบสวนต่อจะทำให้เราทำงานมากขึ้นอ๋อค่ะยังเป็นข้อโต้แย้งกันนะครับในทางสังคมเราต้องยอมรับยังเป็นข้อโต้แย้งกันว่าตกลงกัญชาเนี่ยผิดกฎหมายไหมมันสมควรจะผิดหรือไม่ผิดผมบอกแล้วประเด็นนี้ผมไม่วิจารณ์แต่ตราบใดที่กฎหมายไทยยังบอกว่าผิดก็ต้องจับเราก็ต้องยึดตามกฎหมายเราโอเคได้ใช้ดุลพินิจเองได้ในเมื่อไปเปิดเผยแล้วเราทำให้ทำงานลำบากขึ้น okay. สองน้องเขาเราต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนมีความรู้นะครับแต่ว่าเขาจะหลงผิดด้วยอะไรก็แล้วแต่เขาเหมือนนักคอมพิวเตอร์พวกแฮกเกอร์พวกอะไรต่างๆบางครั้งถามว่ามันมีความจำเป็นไหมที่เราต้องไปเปิดเผยชื่อเปิดเผยนามสกุลเขาผมว่ามันไม่จำเป็นโอเคได้เราอย่าไปทำอะไรเขาอันที่สองพยายามถามจังว่ามีรายได้เท่าไหร่ขายแล้วได้กำไรไหมมูลค่าขายเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่ผมเข้าใจว่ามันประเด็นที่ทุกคนอยากจะทราบว่ารู้สึกว่าโอ้โหดูตื่นเต้นเม็ดเงินเยอะผมถามว่าการแถลงข่าวเนี่ยเราต้องการประโยชน์ในเรื่องการสอนให้ประชาชนรับทราบผมต้องการที่จะแนะให้เห็นว่าเรื่องอย่างนี้มันไม่ดีไม่ได้บอกว่าต้องให้ทุกคนจะต้องไปยั่วยุให้ทุกคนทำตามแต่การที่เราเปิดเผยเรื่องราคามูลค่าต่างๆมันเข้ากับเป็นการยั่วยุทางหนึ่งได้เหมือนกันยั่วยุทางอ้อมถูกครับมันเป็นการยุยงเพราะฉะนั้นทั้งสองกรณีเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมชื่นชมคุณในไหนนะในประเด็นต่างๆที่ทำงานในสังคมผมอยากจะให้ทำเรื่องนี้บ้างครับได้ครับแล้วมันเชื่อกันว่าอะไรที่มันยั่วยุหรือทำให้มันเป็นประเด็นให้สังคมเอาอย่างเอาอย่างเราช่วยกันลดโอเคเตือนสติกันได้ครับได้ครับเอาละครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับท่านรองครับขอบคุณนะคะท่านรองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านรองผบ.ชน.นะคะพลตำรวจตรีฤชากรจรเจวุฒินะคะทำคดีด้วยแล้วก็ตระหนักถึงปัญหาสังคมที่จะตามมาด้วยแต่ท่านรองผบ.ชน.ท่านนี้ผมไม่คุ้นเลยนะค่ะอยู่แต่เดิมหรือว่าย้ายมาใหม่เนี่ยผมไม่แน่ใจแน่ใจเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนนะไม่คุ้นแต่ท่านก็มีมุมที่อย่างที่บอกนะตระหนักเรื่องสังคมด้วยไม่ใช่ว่าอยากจะทำแต่คดีให้มาเปิดกันเท่านั้นนะคะพักกันสักครู่ค่ะ